สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการ Beauty Land แดนแห่งความสวยงามและสุขภาพดีใช่แล้วค่ะอยากจะสุขภาพดีอยากจะขาวอยากจะสวยต้องดูอยากจะหมวยอยากจะเอ็กต้องดูรายการ Beauty Landมันต้องดูอย่างเดียวเอามาทีอยากจะขาวอยากจะบวยอยากจะสวยต้องดูรายการต้องดูบิวตี้สมมติว่าบิวตี้แลนด์ใช่เลยเอาใหม่นะอยากจะขาวอยากจะสวยอยากจะบวยต้องดูรายการบิวตี้แลนด์อ้าวผิดจบเพราะพี่เนี่ยผิดดูดูรายการเรานี่แหละดูสิดูตอนนี้ในการ Beauty Land ที่ทำความสวยงามและสุขภาพดีเขาบอกว่ามันเป็นสโลแกนหรือเปล่ามันเป็นแค่สโลแกนให้พูดหรือเปล่าดูแล้วมันจะสวยและสุขภาพดีก็เขามีสาระดีๆดูบ้างหรือเปล่าล่ะไม่ใช่ไปติดตะกงกรรมติด Beauty Land เหมือนติดกงกรรมได้ไหมติด Beauty Land เหมือนติดคุณศิลาได้ไหมได้ฉันนี่เห็นไหมดูคุณศิลาติดเลยอยากจะได้ทำความรู้จักทำความรู้จักเราเว้นนานพอเว้นปุ๊บภาพขึ้นเลยเอาไว้ทำความรู้จักคบหาภาพศิลานุ่งผ้าเช็ดตัวมาเลยอ่ะน้องใส่สูทนุ่งผ้าเช็ดตัวไม่เอาดูแปลกๆไม่ถ้าวันหนึ่งมีคนมากดกิ่งหน้าบ้านเปิดมาเป็นคุณศิลาเป็นคุณศิลาคำแรกที่คุณแพลวจะพูดคือมาใครช็อกน้องมาหาใครคะมาไม่พี่ไม่มีติดล่ะมาหาใครคะมาแล้วคงงงกับมาทำไมมาหาคุณแพลวครับครับอ๋อนึกว่ามาหามินตราแน่ผมขอดื่มน้ำสักแก้วได้ไหมคุณเราทำไงคุณเราทำไงสาสาน้ำเย็นแก้วเลยสาเย็นแก้วเชิญคุณเข้ามาในบ้านด้วยไม่ต้องให้เข้าบ้านนะเขาอยู่ไหนไม่ได้รู้จักนั่งที่ศาลาเรือนไทยเดี๋ยวฉันไปเปลี่ยนชุดแป๊บนึงฉันร้อนมาวู้สีเดียวมาพี่ยาวฮัลโหลปุ๊กปิ๊กแต่งหน้าให้พี่ไม่ต้องถ้าปุ๊กปิ๊กแต่งอะแก่ต้องแต่งเองโอ้โหปุ๊กปิ๊กแต่งเข้าหน้าเลยเหรอคะใช่ตอนที่ปุ๊กปิ๊กแต่งหน้านะแฟนบอกว่าทำไมแต่งหน้าแก่กันเลยอะจริงแล้วเขาก็บ่นอย่างนี้มาหลายปีตอนพี่แต่งหน้าให้ทำไมหน้าแก่จังเลยอ่ะพอแต่งเองโอ้วันนี้แต่งหน้าสวยเชื่อไหมห้าหกครั้งพี่แต่งเองก็บอกพี่แต่งหน้าสวยเอ้ยทำไมวันนี้แต่งหน้าสวยไม่ใช่พี่แต่งเขาไม่รู้ว่าพี่แต่งเองทำไมแต่งหน้าสวยแต่ส่วนใหญ่จะบอกว่าแกอ๋อพี่เข้าใจละว่าพี่ต้องแต่งเองต้องแต่งเองถ้าผู้ชายชมว่าสวยก็แสดงว่าเขามองผู้หญิงขาดไงไม่แต่ว่าคนที่บ้านเนี่ยถ้าเขาจะพูดกับกันเขาอยากให้เราดูเขาห่วงอ่ะมันคิดดูสิครบเครื่องขนาดนี้ไปหาที่ไหนล่ะดูมันดูไงมันดูไงเออสวยแบบนี้ต้องใครอ่ะใครอ่ะใครอ่ะเออดาวสารเนาะเวลาพี่ไปรูปเบิร์ดอ่ะเป็นไงคะเหมือนข้าวนอกน้ำเก็บมาจากไหนก็ไม่รู้ดูดิน่าสงสารแล้วน้องเสียงคือน่าเชื่อถือมากพอรูปเสร็จน่าสงสารเนาะแล้วคนดูเป็นที่ไปแฟนกับผมเราต้องเชื่อค่ะดูดิวะดูดิพอรูปแล้วอุ้ยเนื้อตัวกระมอมกระแมมเนาะมีกินมีข้าวกินไหมลูกเดี๋ยววันที่1กับวันที่16เอาแป้งมาเลยนะฮะไม่ใช่กระโคกเอาล่ะไม่ใช่กระโคกไม่ต้องมาขูดขอเบอร์ก็เห็นคุณแพลวขูดเป็นผิวกระโคกเออไม่นับเนื้อจับไปก็หยาบเนาะอุ้ยใส่ไม่มีอาหารอาจจะเป็นผิวผู้ชายน้องเบิร์ดเป็นผิวผู้ชายหมดแล้วอะไรเบิร์ดมึงอะไม่ต้องเศร้าไม่ต้องเศร้าเรื่องจริงอย่าไปเท่ามันทักมาหรอกชีวิตไม่ดีขึ้นเลยไม่ดีขึ้นไม่เลยดีขึ้นแล้วตอนนี้ชีวิตเกิดมาก็ทำบุญเยอะๆบุญอะทำกับเขาบ้างไหมถึงได้ขี้เละอย่างเงี้ยเกิดการมุ้ยไม่เหมือนห่วงอะสาเอ้ยเอากระดาษเปียกมาหน่อยกระดาษมือมาเช็ดหนูเหรอคะเช็ดหนูพี่เหมือนห่วงซะเปล่าเปล่าซ้ำสุดขาเลยสุดแข้งไม่แต่บ้านที่สุดตีนเอามาๆๆวันนี้พูดถึงอะไรวันนี้มีข้อมูลมาฝากอะไรคะเรื่องการนอนทุกคนต้องนอนทุกคนอยู่แล้วบางคนนอนมากบางคนนอนแบบไหนนอนหลับพอพูดถึงเรื่องการนอนนี่นอนบ้างหรือเปล่าเอ๊ะไม่ถึงนอนกับผัวหรอบอนอนหลับนอนหลับพักผ่อนนอนบ้างหรือเปล่านอนบ้างหรือเปล่าหมายถึงนอนกับผัวน่ะหาอยู่นอนบ้างหรือเปล่านอนบ้างหรือเปล่านอนกับใครนอนหงายไถ่มือนอนเหมือนหมาบ้านพี่เลยนะคุณผู้ช
ชมการนอนเราทุกคนนอนอยู่แล้วนะคะแต่อยู่ที่ใครว่านอนมากนอนน้อยวันนี้ค่ะเรามาดูดีกว่าว่าใครที่นอนน้อยอดนอนต้องบอกเลยว่าเสี่ยงเป็นโรคนะคะเรามาดูดีกว่าว่าคนที่นอนเยอะกับเทปที่แล้วนอนเยอะรายการครั้งที่แล้วตอนเยอะก็เป็นโรคต้องพอดีนอนน้อยก็เป็นโรคนั่นหมายความว่าร่างกายคุณเนี่ยมันต้องการความบาลานซ์ใช่แล้วนอนเยอะไปก็ไม่บาลานซ์นอนน้อยไปก็ไม่บาลานซ์ไม่ดีมาดูกันค่ะว่าเสี่ยงเป็นโรคอะไรบ้างตอนนี้คนเป็นกันเยอะมากเพราะอากาศค่อนข้างเปลี่ยนแปลงนะคะบวกกับนอนไม่พอก็เป็นได้โรคหวัดนี่เป็นกันเยอะมากนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าพอนอนน้อยร่างกายเนี่ยภูมิคุ้มกันจะต่ำลงในทันทีเลยนะคะยิ่งบางคนนอนสะสมเป็นเวลานานก็ป่วยง่ายอย่างที่เขาบอกว่าทำไมคุณป่วยง่ายจังเลยนี่แหละนอนน้อยนะคะพี่ว่ามันวางแล้วมันเก่งอ่ะอีกอันนึงอันนี้ไม่บางคนคิดว่าไม่น่าจะเกี่ยวนะโรคทางสายตาหนังก็คงไม่เข้าตาก็เลื่อนมาตรงนี้ขยับไปหลายทีเลยนะต้องมุมนี้ค่ะไปแล้วไม่ไปแล้วไม่พี่รู้ว่าไม่โอเคไม่แตกอ่านไปแตกไม่ต้องยุ่งกับพี่ไปแล้วไปแล้วนั่นแหละนั่นแหละโรคทางสายตาเกี่ยวไหมเกี่ยวกับนอนน้อยไหมบางคนไม่บางคนไม่คิดว่าโรคทางสายตาเกี่ยวกับนอนน้อยด้วยนี่ตื่นเช้ามาสังเกตไหมนอนน้อยแล้วแสบตาถูกค่ะตาจะพร่ามัวแล้วก็มองไม่ชัดเกี่ยวกับเขาบอกว่าถ้านอนต่ำกว่า5ชั่วโมงเสี่ยงเกี่ยวกับเรื่องของการพร่ามัวของสายตาแน่นอนหมายถึงนอนต่ำกว่า5ชั่วโมงเป็นเวลาถ้าต่ำกว่า5ชั่วโมงตาจะพร่ามัวแต่ไม่ใช่นอนต่ำติดพื้นแล้วพร่ามัวไม่ใช่นะไม่ใช่ต่ำกว่า5ชั่วโมงนะคะพี่ก็กลัวมีคนโง่เหมือนเบิร์ดฟังแล้วไม่เก็ทเบิร์ดก็เข้าใจมีคนโง่เหมือนเบิร์ดเป็นการเป็นห่วงค่ะเป็นห่วงอันนี้เป็นห่วงไม่อ่ะเตะเข้ากันคออีกแล้วสุดตีนอีกแล้วอีกหนึ่งอย่างค่ะอันนี้เริ่มขั้นกว่าโรคเบาหวานอดนอนเป็นเบาหวานนี่นะคะถ้าเป็นเบาหวานต้องกินไหมกินแหมเบิร์ดมาด้วยกันสิเป็นเบาหวานต้องกินไหมกินใช่ต้องกินแค่นี้เหรอไม่มีอะไรแล้วหรอได้เนี่ยได้แหละปลื้มใจแล้วหรอปลื้มใจตรงนี้วะนั่นมันก็เป็นกระแสอย่างนี้น่ะแต่ใครก็บอกว่าคนดูเป็นกระแสแต่พี่ฟังไม่รู้เรื่องเลยใครจะกินกุ้งต้องกินเขาก็ไปซื้อกินสิต่อไปโรคอ้วนนี่สรุปแล้วนอนน้อยเมื่อกี้คือตาผ้ามัวใช่แล้วก็เป็นเบาหวานโรคอ้วนบางคนไม่รู้บอกว่าตกลงกินแป้งแล้วน้ำตาลเยอะจะเป็นเบาหวานนอนน้อยก็เป็นเบาหวานใช่เพราะอินซูลินในร่างกายจะผลิตแบบผิดปกตินะคะเดี๋ยวคุณผู้ชมก็ชอบงงว่าทำไมคุณตาชอบเงยหน้ามองเนี้ยจอโทรทัศน์ที่เขาแบบให้เราดูตัวเองอะเช็คมอนิเตอร์อยู่แขวนอยู่นู่นแขวนทักจิ้งจกอันนี้น่ากลัวกว่าโรคหลอดเลือดสมองตีบอดนอนคนชอบอดนอนนอนน้อยๆเตรียมเป็นหลอดเลือดสมองตีอาการจำต่างๆจะไม่ดีโรคนี้เกิดขึ้นแล้วกับลูกสาวยังไงทำไมถึงเป็นเที่ยวผับทุกคืนโอ้ลูกสาวหรือยาปิ๊กลูกสาวนอนบ่ายตื่นเย็นคือน้องที่รู้จักใช่ค่ะไปเที่ยวผับตื่นเย็นเช้านอนบ่าย8โมงเนี่ยยังไม่นอนเลยแต่ก็ควบสรุปบ่ายเมื่อประมาณเดือนที่แล้วเป็นไงตื่นขึ้นมาค่ะเส้นเลือดในสมองตีบหมอบอกเป็นไตเท่ากันจบน่ากลัวมากใช้ชีวิตแบบคุ้มจริงๆพอเกิดมาแล้วก็ให้มันคุ้มเลยใช่ไหมคือใช้แบบให้มันคุ้มค่าเลยน่ากลัวนะระวังนะคะโรคอัลไซเมอร์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 เดี๋ยวพี่ก็เดี๋ยวพี่แปรพี่ก็กลัวคนมีคนง่วงใครใครใครเป็นห่วงเป็นห่วงคนดูเผื่อมันมีบางคนก็แบบง่วงเหมือนเบิร์ดอัลไซเมอร์หมายถึงว่าความจำเนี่ยมันหายไปหลงลืมไม่จำเป็นจะต้องรอเยอะไม่ใช่เอากับไซเบอร์ไม่ใช่อ๋อนึกว่าเอากับไซเบอร์เหรอเอาที่ไหนเป็นห่วงเป็นโรคอัลไซเมอร์นอนน้อยไม่เพียงแต่เบาหวานมาเส้นเลือดในสมองตีบแล้วเป็นอัลไซเมอร์อีกด้วยนะฮะอันนี้น่ากลัวสุดๆเงินเดือนเบิร์ดอ่ะ 4,000 ใช่ป่ะพี่แพนนอนเยอะๆใครเนี่ยใครเราเป็นใครเนี่ยใครนอนน้อยกว่าเหรอนอนน้อยเหรอนอนน้อยเปล่าจำไม่ได้ใครไม่สรุปแล้วพี่เป็นมั้ยพี่จะจำว่า 4,000เขาใส่พี่เป็นอัลไซเมอร์ใครเนี่ยเราเป็นใครเนี่ยทำหน้าตรงนี้อีกหนึ่งโรคที่น่ากลัวมากๆโรคจิตเวช
ร้อนเหรอใช่ใครเป็นอ่ะคนที่นอนน้อยคนนอนคนนี่คนนอนน้อยส่วนใหญ่ประสาทร้อนจะเครียดจะเครียดหูแว่วเป็นโรคเครียดคนที่นอนน้อยเนี่ยมันจะหงุดหงิดโดยที่คิดว่าตัวเองแบบบางคนบอกว่านอนวันนึง 3-4 ชั่วโมงนอนวันนึง2ชั่วโมงคือบางที2วันนอนทีโอ้มีสังเกตว่าคนแบบนี้จะเป็นโรคเครียดเมื่อกี้ก็เดือน 4,000 หรอคนละเรื่องโอ้ยนอนน้อย 40,000 40,000อีกหนึ่งโรคอันนี้อันนี้ไม่คิดว่าจะเป็นโรคเหมือนกันนะอะไรนะโรคร่าเริงนอนน้อยก็ร่าเริงนอนน้อยก็ร่าเริงอะไรอะโรคเป็นโรคนะโรคนะเขาบอกว่าหลายคนอาจพอเห็นว่าโรคนี้ดูไม่ร้ายแรงแต่จริงแฝงไว้อันตรายเลยเพราะคนที่เป็นโรคร่าเริงจะรู้สึกอ่อนเพลียในช่วงกลางวันหงุดหงิดฉุนเฉียวง่ายและไม่มีสมาธิในการเรียนหรือการทำงานแต่กลับกันในช่วงกลางคืนร่าเริงสมองแล่นมีความคิดสร้างสรรค์กระปี้กระเปร่าจนทำให้ร่างกายไม่ได้พักผ่อนอย่างที่ควรซึ่งอาการเหล่านี้เกิดจากความผิดปกติที่เกี่ยวกับการหลั่งฮอร์โมนของต่อมไร้ท่อผิดปกตินั่นคือบ้าเหรอฉันไม่ใช่ energy ต้องกลางวันกลางคืนอ่ะกลางคืนต้องโลแบตกลางวันกลางวันอ่ะปกติต้อง energy กลางคืนอ่ะพี่จะค่อยแบบสวดมนต์นิ่งๆแล้วก็แบบหงิกๆเล็กๆเห็นหน้าผัวแล้วอารมณ์เสียต้องอารมณ์ดีค่ะผัวไม่เกี่ยวกับนอนน้อยหรอกระดับชาติอารมณ์สวยหรอผัวพี่หล่อระดับชาติเลยหรอมากใครใครใครบอกหิวมากน่ากลัวมากอ่ะพดเบิร์ดว่าน่ากินใช่ไหมเขาหล่อมาก 4-5 เดือนพี่กินกันทีหนูกินแทนได้ไหมช่วงระหว่างนั้นเหรอช่วงระตรง 4-5 เดือนนั้นหนูขออนุญาตช่วงคันช่วงคันขออนุญาตทดแทนบุญคุณได้ไหมไม่อย่างนั้นเขาเรียกว่าคนหล่อใช่ไหมโอ้โหอย่างโอ้โหถามพจน์พี่คือบอกว่าพจน์เขามองกันว่าหล่อหล่อมากใครเห็นก็หล่อมากใครเห็นก็แบบขอถ่ายรูปขอถ่ายรูปถามดิเดินเป็นตลาดนี่คนขอถ่ายรูปขอถ่ายรูปทำไมคนอะไรหล่อขนาดนี้หล่อขนาดนี้พี่เคยถามพจน์พจน์ผู้ชายแบบนี้เขาเรียกหน้าตาหล่อนั้นพี่ดูว่าพี่เฉยเฉยอะยังไงคือหล่อแล้วครับสแตมอุ้ยได้ไหมอย่างนี้ได้ไหมหล่อไหมพ้นจะเอาความพ้นจะเอาความจริงหรือว่าท่านนำใจเขาก็หล่อเขาก็หล่อในแบบของเขาอย่างนี้ความหล่อความหล่อมันต้องแยกกันสิถ้าอย่างเขาอย่างเงี้ยในเทรนเขาอย่างพม่ามันก็จะมีหล่อแบบพม่าอันนี้แบบว่าแวนก็จะหล่อในเทรนเขาเนี่ยจริงๆนะอันนี้หล่อแบบพม่าคุณแพรวพูดเนี่ยถ้าเกิดว่าคนฟังก็เออหล่อแต่ถ้าเกิดมีการแปลน่ะขยี้ไหมเทียบกับพม่าแล้วอ่ะไม่แต่นี้เขาจะหล่อแบบแวนแบบแบดบอยอ่ะนี่อย่างเอ็มเขาเรียกคนหน้าตาดีแบบตีถ้าไปตีถ้ามีตังนี่หล่อเลยนะหล่อรวยเลยนี่มันไม่มีตังมันก็เลยไม่หล่ออย่างเอ็มนี่หุ่นขนาดนี้หน้าตาอย่างนี้หน้านี่รวยนะป๋าเลยนะไม่เอ็มมันหน้ารวยนะหนูรู้ไหมว่าโง่เฮงหนูเขารวยเขาเป็นลูกคนรวยแต่เขาอยากเขาพูดว่าหน้ารวยหมายถึงเขาเป็นลูกคนรวยแต่เขาอยากไม่ใช่หมายถึงว่าคำว่ารวยแบบเป็นเสียอ๋อป๋าไม่อย่างเอ็มนี่นะเดินลงมาจากรถสปอร์ตนี่คือได้เลยคือขโมยเข้ามาแน่ๆไม่ใช่เอางี้สรุปเลยเขาเรียกผิวพรรณดีเอ็มเนี่ยคือถ้าเป็นลูกก็คือเรียกคนลูกคนมีตังค์ผิวพรรณอ่ะผิวพรรณดีอย่างสแตมป์อย่างเงี้ยต่อให้รวยแค่ไหนก็มองว่าแบดบอยแบดเออแต่ว่าอาจจะแบบแม่รวยแต่บ้านเขาอันนี้ก็รวยญาติรวยนี่พกเงินมาทำงานเป็นแสนๆเลยครับแสนบาทแสนก็เป็นแสนบาทจริงๆผมก็ทำงานเพราะว่าก่อนมาก็วิ่งราวมาก่อนแต่ไม่ใช่จอยเราไม่รู้หน้าเหมือนเฉยๆก็ทักจอยแตมป์นะนี่บวชให้ป้าเลยเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะอะไรคะก็ตันยูก็หนึ่งแหละแต่สมบัติเยอะสำคัญก็ตันยูคือเรื่องรองเลยตอนนี้เมื่อกี้ฟังเรื่องแรกที่บุญที่บุญให้เพราะว่าไม่ไรเพราะอะไรที่ป้าตายก็เพราะมันนะคะโอ้ยจ้าไม่ใช่ไม่ใช่คนละเรื่องเรื่องยังมีโรคอื่นอีกนะคะโรคระเริงไปแล้วโรคใบหน้าเบี้ยวครึ่งซีกปัจจุบันนี้อย่างที่เราเห็นกันก่อนประมาณปี2ปีที่แล้วดาราเป็นหลายคนมากพลอยเชอร์มานก็เคยเป็นใบหน้าเบี้ยวครึ่งซีก็คือนอนนอนใช่ค่ะทำงานเยอะนอนน้อยพักผ่อนไม่เพียงพอก็ที่เขาออกมาสัมภาษณ์กับสื่อไงว่าพักผ่อนไม่เพียงมันเบี้ยวครึ่งซีใช่น้องพี่เคยเป็นพลอยเชอร์มานเป็นพี่เคยเป็นที่เป็นข่าวที่ว่าหน้าอยู่ๆเบี้ยวมันเบี้ยวพี่เคยเป็นสมัยก่อนไม่ใช่อย่างนี้อู้อย่างนี้หน้าประหลาดอู้จาดตามากเลยอ่ะเป็นกันเยอะเบิร์ดพี่บาดจริงอ้าวเบิร์ดพี่มีความสุขเวลาด่าเบิร์ดอ่ะอุ้ยค่ะหนูอยากให้มันมีความสุขอาหารวิญญาณเพราะว่ามันอาหารวิญญาณมันเป็นอาหารวิญญาณก้อนที่หนึ่งถ้าด่ามากๆหนูก็คงเหลือแต่วิญญาณหมดยังสุดท้ายน่ากลัวสุดโรคมะเร็ง
คิดดูสิสรุปกันเลยแค่อดนอนโรคมะเร็งเนี่ยพักผ่อนไม่พอค่ะคือคนส่วนใหญ่ที่ทำงานหนักๆหามรุ่งหามค่ำเป็นระยะเวลายาวๆแล้วไม่นอน 90% เป็นมะเร็ง 90% เป็นมะเร็งจริงๆเป็นเรื่องจริงบางคนที่ทำงานหนักๆแล้วไม่ยอมนอนเลยคือโหมตั้งงานนอนวันหนึ่ง 2-3 ชั่วโมงสุดท้ายนะพออายุ50อัพตรวจเจอมะเร็งแทบจะทุกรายไม่ได้ใช้เงินที่ทำแทบจะทุกรายนี่เป็นเรื่องจริงทำไมสงสารเขาหรือเราสงสารตัวเองเอาแบบมีสาระหน่อยได้ไหมใช่เป็นยังไงมีความรู้สึกว่าโรคมะเร็งเป็นโรคที่น่ากลัวใช่เป็นกันเยอะแล้วก็เป็นโรคที่แต่พี่ว่าเบิร์ดน่ากลัวกว่ามะเร็งทำไมอะครับไม่มะเร็งอ่ะมันยังเป็นแค่ชื่อไงแต่ไม่เห็นนะเนี่ยดูเดี๋ยวเวลาจับไปแล้วแบบสงสารนะทุกครั้งเลยที่เอามือไปวางสงสารสงสารอันนี้ยังไม่ใช่เป็นแค่ซีดค่ะยังไม่เป็นมะเร็งไม่ใช่ยังไม่ลาแม่เวลาพอเอามือไปวางปุ๊บพี่ก็จะเห็นแขนตัวเองกับนี่เบิร์ดน่าสงสารเนาะเกิดแต่ตมมันก็แปลว่าหนูเชือกผูกมันคงคือจะหักไหมวะผูกคือหักไหมวะเออว่ะไม่ได้ถามเลยนะว่าการตายจะเป็นไงแต่สงสารคือหักไหมวะต้นไม้ก็ไม่ได้ค่ะไม่ได้เออตรงนี้ไหมไม่ต้องไปวุ่นวายก็คือเดี๋ยวบ้านมันล้มเดี๋ยวบ้านมันล้มวะเออเดี๋ยวเบิร์ดกระแตงอ่ะช่วยกันดึงพดกระแตงพดกระแตงเออโพดกระแตงอ่ะช่วยกันดึงคนละข้างแตงกับพดจะล้มไหมไม่ห้ามด้วยพร้อมกับส่งเสริมครับคิดวิธีตายคิดได้ด้วยคิดได้เรียบร้อยเลยบางทีอยู่อย่างนี้ก็แบบสงสารเนาะมันก็คงแน่นอึดอัดถ้าตายไปมันจะได้ไม่อึดอัดเพราะมันเป็นวิญญาณอะน้ำหนักลดแล้วนะเยี่ยมมากกิโลน้องตอนนี้เหลือ159จาก165 1สัปดาห์สัปดาห์เดียวอาทิตย์เดียวเยอะมากนะ VY ใช่ได้ไหมกินอะไรไปแคปซูลสีขาวๆอันนั้นไงอันนั้นนะออกมาแล้วนะที่ขายที่ขายออกมาแล้วนะเอ้ยไปเอากล่อง VY มาหน่อยสิอยู่ข้างบนสินค้าตัวใหม่ล่าสุดของเราเออรออะไรอยู่ล่ะไปเอามาหน่อยเร็วเปิดขายยังคะขายแล้วจะซื้อขายแล้วมาทีนี้ไอ้โรคต่างๆที่เราพูดไปเนี่ยถ้าไม่อยากเป็นนะคะถ้าไม่อยากให้เกิดขึ้นคือคนที่พักผ่อนไม่พอมันมีวิธีแก้เห็นไหมเมื่อกี้เป็นทั้งกี่โรคกี่โรคซึ่งเป็นโรคที่เราคาดไม่ถึงทั้งนั้นเลยอ่ะแต่มันมีวิธีแก้แต่มันจะนะแกะมันก็ได้มันมีวิธีแก้ก็คือนี่ค่ะตัวที่เสริมเรื่องการนอนก็จะไม่เป็นโรคต่างๆลินจือถังเช่ากระปุกนี้เป็นตังถังเช่าแท้จากทิเบตและเป็นสายพันธุ์ที่ตรงกับเซลล์มนุษย์คืออาหารของเซลล์แล้วลินจือแดงเห็ดลินจือแดงสกัดเข้มข้นสูงมากนะคะผสานผนึกกำลังร่วมกันเป็นลินจือถังเช่าหน้าตาแบบนี้นะคะคืออาหารของเซลล์หรืออาหารของวิญญาณนั่นแหละค่ะนะคะก็จะสามารถแทนการนอนได้ค่ะเติมพลังใช่คือก็ร่างกายมันโทรมไงพอนอนน้อยเซลล์ก็มีปัญหาโรคภัยต่างๆมันก็มาเบียดเบียนมันก็มากล้ำกลายมาทำร้ายทำลายสุขภาพ ใช่ไหมฮะเราก็ใช้วิธีนี้ค่ะในเมื่อเราอยากทำงานเยอะๆมีเวลานอนน้อยๆบางคนชินติดเป็นนิสัยว่านอน 3-4 ชั่วโมงก็ตื่นแล้วทีนี้ไม่อยากเป็นโรคต่างๆที่ต้องแตงพูดมาต้องทำยังไงเราก็เลยจะต้องเสริมด้วยหลินจือถังเช่าซะนะคะเสริมด้วยหลินจือถังเช่าซะมันก็จะสามารถแก้กันได้ค่ะเออทดแทนกันคนไม่อยากเป็นโรคต้องกินเบาหวานต้องกินความดันต้องกินเออมะเร็งต้องกินนอนไม่พอต้องกินเออไม่อยากตายต้องกินไม่อยากป่วยต้องกินกินอะไรต้องกินถังเช่าหลินจือถังเช่ากระปุกนี้บรรจุ30แคปซูลนะคะใน1กระปุกราคาปกติ 2,800 บาทพิเศษและเป็น 1,290 บาทค่ะ30แคปซูลเลยนะจ๊ะใช่วันนี้ซื้อหลินจือถังเช่ากระปุกนี้ค่ะนะคะ 1,290 บาทมา VY มาฉันให้รับสินค้าซื้อมายาอะไรมารับเริ่มเลยเหรอคะอาหารเสริมลดน้ำหนักที่ดีสุดได้3กิโลดีจริงเนาะดีจริง6กิโล6กิโล7วัน6กิโลต้องลดไปเลย
จะบอกว่าซื้อถังเช่ากระปุกนี้ราคาปกติ 2,800 บาทพิเศษเหลือเพียง 1,290 บาทรับสิทธิ์แรกซื้อ VY อาหารเสริมลดน้ำหนักที่ดีที่สุดใน3โลกจากราคาปกติ 2,500 บาทค่ะรับสิทธิ์แรกซื้อ599รับสิทธิ์แรกซื้อ599จำกัดนะคะ100ชุดเท่านั้น